ถึงหน้าฤดูน้ำแดงอีกแล้วนะครับก็เลยต้องเอาเลี้ยวโกไคโยมารีวิวแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้าๆ นะครับที่ต้องใช้คันแข็งๆไว้กระชากหรือว่าเอาไปตกปลาเขื่อนนะครับเอาเรียกที่ว่าประเภทงัดตอนะครับงัดออกมาอย่างเดียวคันไคโยนะครับขายมามากกว่า6ปีแล้วนะครับเรียกได้ว่าในฤดูน้ำแดงน้ำหลากเนี่ยนะครับคันตัวนี้ยอดสั่งซื้อเยอะมากๆนะครับสำหรับตัวคันเลี้ยวโกไคโยคันเนี่ยมีความแข็งความตึงสำหรับนานาที่ยังไม่ทราบอยากได้คันตัวนี้เอาไว้ใช้งานตามปากประตูระบายน้ำนะครับท้ายเขื่อนนะครับเจ้าพญานะครับหรือว่าจะเป็นแถวแม่น้ำป่าสักที่เราได้ขายไปบ่อยๆนะครับตัวนี้เลยนะครับไคโยขนาด10ฟุตเวทเหยื่อนะครับ120ถึง350กรัมเวทสาย60ถึง120ปอนด์ซึ่งคันตัวนี้หลายๆท่านเอาไปใส่กับลอกเบอร์ 6,000 8,000 5,000 อย่างต่ำๆใส่สายพวก P5 P6 หรือว่าใส่สาย N เนี่ย50ปอนด์40ปอนด์กันเลยทีเดียวตัวนี้เป็นคันรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ยังไงมาดูกันตัวนี้นะครับเป็นไกด์ซิกจากโกเลียนะครับป้ายแท็กจะมีบอกอยู่นี่นะครับซิกลิงจากโกเลียไกด์ลักษณะถ้าเป็นไกด์ตัวแรกของด้ามเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะกับหัวปกติเนี่ยน้าๆหลายๆท่านนะครับอาจจะมองถ้าดูคลิปนี้อยู่เอ๊ะปกติมันจะหัวขึ้นหรือเปล่าแต่นี่คือการดีไซน์ออกแบบนะครับให้ดูกับหัวหน่อยนะครับตัวนี้สำหรับไกด์ตัวแรกเป็นสีทองนะครับตัวนี้เป็นสีทองนี่นะครับแล้ววงในเนี่ยเป็นซิกจากโกเลียเนี่ยนะครับลิงเนี่ยก็จะดูเป็นไทเทนะครับสำหรับตัววงในตัวนี้นี่นะครับลายผ้า K1 แบงค์หนาจริงๆนะครับตัวนี้แบงค์หนาจริงๆสำหรับไคโยสปินนิ่งนะครับตัวนี้สปินนิ่งขนาด10ฟุตด้ามก๊อกเต็มๆแท้ๆรีซิสฟูจินะครับรีซิสฟูจิช่วงท้ายนะครับก็จะมียางเอาไว้ปักกับเหล็กตั้งคันจะมีร่องแบบนี้มาให้นะครับคันจะมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยนะครับจะเป็นไคโยฮาร์ดคอร์ทริปเปอร์เอ็กซ์นะครับลิมิเต็ดเรียวโกปี2020จะมีลวดลายที่สวยงามนะครับตามสไตล์ครับสำหรับคันแข็งๆไว้ตกเหยื่อสดชะโดก็ได้ที่อ่างนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับกระแสตอบรับมันต้องใช้แล้วนะครับก็ต้องเอาเรียวโกไคโยมารีวิวแนะนำกันท่อนปลายนี่นะครับนี่ท่อนปลายก็จะเป็นลักษณะไกด์เห็นไหมครับก็จะเป็นทรงเรียกได้ว่ากลับขึ้นมาเป็นปกตินะครับสำหรับตัวไกด์นี่นะครับจากสปินนิ่งจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมแต่ว่าพอมันเป็นท่อนปลายนะครับท่อนปลายเนี่ยมันก็จะมากลับมาเป็นปกตินี่นะครับน่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ออกแบบนะครับของตัวแบงค์ตัวการวางไกด์ของเรียวโกะนะครับไกด์เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวรวมท็อปทองหมดเลยวงในเป็นไทเทหมดเลยนะครับวงในเป็นไทเทหมดเลยนี่นะครับไกด์ใหญ่สวยแข็งแรงแน่นอนนะครับเวทเหยื่อถึง350กรัมเลยนะครับเราใส่ตะกั่วใหญ่ๆสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวใส่ตะกั่วเป็นขีดอะนะครับใส่ตะกั่วเป็นขีดนะครับได้เลยนะครับเวทสายก็60ถึง120ปอนด์นี่นะครับวันนี้เอามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆนะนะครับที่ต้องใช้แล้วนะครับหรือว่าคันเก่าอาจจะอ่อนไปเอาคันหน้าดินทั่วไปไปใช้นะครับมันจะด้วนอ่อนเวลาที่เรานะครับเวลาที่เรากระชากนะครับตามปากประตูระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับต้องใช้คันที่มันตรงงานนะครับวันนี้เอาเลี้ยวโกไคโยขนาด10ฟุตมารีวิวแนะนำการสนใจทักเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับตัวนี้ในงบ 3,000 วันนี้ประมาณนี้กับเลี้ยวโกไคโยครับ